สวัสดีครับจุ๋ยพุทธพาชมเรือนหอสร้างใกล้จะเสร็จแล้วอีกไม่นานคงจะได้เข้าอยู่หลังจากที่คู่สามีภรรยาจุ๋ยวรัญญาและพุทธพุทธิชัยตั้งใจจะสร้างเรือนหอให้เป็นของขวัญวันเกิดให้กันและกันสุขาภิบาล5บนพื้นที่100กว่าตารางวาเมื่อปี2561ซึ่งเจ้าตัวบอกว่ายอมทุ่มเงิน10กว่าล้านเพื่อบ้านหลังนี้เพราะว่าตั้งใจจะเอาไว้อยู่30ถึง40ปีเลยทีเดียวแต่การสร้างบ้านหลังนี้ก็มีปัญหาเรื่องงบที่บานปลายแรกก็ทำให้ทั้งคู่ทะเลาะกันมาแล้วเพราะเรื่องโถฉี่ของผู้ชายที่สาวจุ๋ยไม่อนุมัติให้ติดในห้องน้ำที่บ้านล่าสุดในปีพ.ศ. 2553จุ๋ยวรัญญาและดีเจพุทธก็ได้พากันส่องเรือนหอหลังใหญ่ของทั้งคู่พร้อมอัปเดตถึงความคืบหน้าในการสร้างซึ่งล่าสุดจุ๋ยวรัญญาและดีเจพุทธก็ได้พากันมาส่องเรือนหอหลังย้ายใหญ่ของทั้งคู่พร้อมอัปเดตถึงความคืบหน้าในการสร้างซึ่งต้องบอกเลยว่าเป็นรูปเป็นร่างเยอะขึ้นมากแล้วสร้างไปได้ประมาณ 60-70% แล้วล่ะครับเหลือปูพื้นบ้านและตกแต่งภายในก็พร้อมเข้าอยู่ได้เลยคาดว่าเรือนหอหลังนี้ของทั้งคู่อาจจะได้เข้าอยู่ก่อนสิ้นปีนี้อย่างแน่นอน